起伏、oh yeah、我的小路正在迷路，拉着你的手幸福倒数，หัวใจไฟช็อตตอนที่21เจ้านายจะให้ฉันส่งคุณกลับไหมคะไม่ต้องเธอจะไปเรียนเสริมไม่ใช่เหรอพอดีเลยฉันก็จะไปเรียนเหมือนกันคุณจะไปเหรอคะยังไงฉันก็ว่างอยู่แล้วไปเถอะนี่ประธานกู้เกิดเรื่องแล้วค่ะมีอะไรที่ไซต์ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์หัวหน้าช่างกับเฉิงตงทะเลาะ กันเกือบมีเรื่องด้วยนะคะตอนนี้ที่นั่นวุ่นวายไปหมดคนงานบอกว่าจะหยุดงานงั้นไปดูหน่อยแล้วกันเจ้านายคะจะให้ฉันไปส่งไหมคะไม่ต้องหรอกเธอไปก็ช่วยอะไรไม่ได้ได้ค่ะงั้นพี่ม่าหลินเจ้านายฉันไปก่อนนะเธอก็ระวังหน่อยล่ะถ้ามีเรื่องอะไรก็ให้โทรหาฉันให้เธอระวังอะไรเหรอคะอ๋อไม่มีอะไรพอดีว่าตอนนี้มันก็ดึกมากแล้วผู้หญิงตัวคนเดียวเนี่ยเซินิงขอบใจมากนะคารวะประธานเจียงเอ๊ะวันนี้เจ้านายเธอไม่มาด้วยเหรอพอดีมีธุระต้องทำงานอ่ะบังเอิญจังนึกว่าเขากลัวซะอีกฉันเกินไปแล้วนะฉันช่วยเธอยั่วเขานะยังจะว่าฉันอีกเขามีงานที่ต้องทำเยอะมากๆอย่ากวนสิฉันกวนอะไรฉันรู้จักเธอมาตั้งหลายปีเจียงเสี่ยวหนิงเธอหลงรักเจ้านายตัวเองแล้วแล้วแต่จะคิดเปิดประตูไอ้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 นี่ขับรถชี้ไม่ว่ามีปัญหาอะไรก็ควรพูดคุยกันนะทำไมต้องทำร้ายกันด้วยเปล่านะผมไม่ได้ทำร้ายเขาเอ๊ะดาดูเสื้อฉันสิกระดุมหลุดหมดแล้วเนี่ยฉันพาไปแค่ครั้งเดียวได้ทำร้ายเหรออีกอย่างนายก็พูดเกินไปฉันมาบอกเราทำงานไม่รอบคอบทำแบบขอไปทีพวกเราทำผิดแบบแปลนตรงไหนก็กำแพงมันไม่ได้มาตรฐานไงงั้นก็บอกเราสิเราแก้ไขได้มันไม่ง่ายหรอกนะเรื่องเวลาอีกฉันต้องต่อไปให้เอาผลการตรวจสอบไซต์งานทำเป็นรายงานส่งให้ซูมาหลินให้เธอประสานงานหัวหน้าพันวันนี้ผมไม่มีเวลาเข้าไปตรวจสอบปัญหาในไซต์งานผมจะให้ซูมาหลินทำแทนถ้าพบว่ามีปัญหาอะไรที่กระทบกับงานหรือเวลาส่งมอบงานเราจะทำตามที่อยู่ในสัญญาอีกอย่างนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะแต่ต้องคนของผมเด็ดขาดผมแค่ผลักเขาทีเดียวเองต่อไปที่จะเกิดเรื่องแบบนี้อีกผมจะไม่ใช้วิธีจัดการแบบวันนี้อีกแล้วคุณไปทำงานเถอะก็ได้ก็ได้ไม่ต้องมุ่งไปทำงานไปรีบไปเถอะซูมาลินคุณกลับเองได้ไหมผมมีธุระนะผมไปส่งได้ครับแต่คุณกลับรถเองได้เหรอคะอ๋อมันมีปัญหาเจ้านายวันนี้ผมไว้ทีหลังนะอ
ที่แท้เขาก็ขับรถได้เอ๊ะช่วงนี้เขาเหมือนจะเปลี่ยนไปมากเลยอืมเขาเปลี่ยนไปมากจริงๆคิดอะไรอยู่ฉันคิดว่าที่นายทำแบบนี้แล้วเจ้านายจะโกรธไหมไม่หรอกถ้าเขาโกรธจริงๆก็แสดงว่าเขาแคร์เธอฉันนายทำเกินไปแล้วนะถ้าฉันไม่ยั่วเขาก็ไม่ได้ผลน่ะสิเชื่อฉันสินะดึกป่านนี้เขาคงไม่มาแล้วล่ะเจ้านายเจี๊ยสุนิงขึ้นรถสวัสดีครับดึกป่านนี้ยังมาทันอีกนะได้ค่ะเจ้านายเฮ้ยเจี๊ยสุนิงไม่กินมื้อดึกเหรอนายรีบกลับไปเถอะเจ้านายเจ้านายไว้ไปกินหม้อไฟกันนะขับช้าๆล่ะเจ้านายคะคุณพาฉันมานี่ทำไมข้างในมีโปรเจกต์ที่สำคัญกับอนาคตของเธอมากเข้าไปดูเถอะไปไหนแล้วพาฉันมาดูอะไรเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยจิงสือหลิงทุกการพบเจอคือการเจอหลังจากกันมานานขอบคุณที่นำช่วงเวลาดีๆมาให้กับฉันคนนี้นะจิงสิวหนิงเธอรู้หรือเปล่าว่าเวลาที่เธอยิ้มนะมันสวยที่สุดเลยจิงสิวหนิงการปรากฏตัวของเธอเหมือนสายลุ้งที่เติมเต็มสีสันให้ชีวิตของฉันเจียงเสี่ยหลิงฉันพบว่าตอนที่ฉันอยู่กับเธอไม่ว่าทำอะไรก็มีความสุขไปหมดขอบคุณความกล้าของเธอวินาทีที่เธอสารภาพรักกับฉันทำให้ฉันรู้ว่าที่แท้ความรู้สึกเราสองคนก็ตรงกันเป็นเพราะเธอที่ทำให้หัวใจฉันเต้นไม่หยุดหวังว่าต่อไปฉันจะทำให้เธอมีความสุขจิงเสี่ยวหนิงฉันชอบเธอจิงเสี่ยวหนิง
ำไมทำแบบนี้ฉันยังไม่ได้เตรียมใจเลยฉันกำลังฝันใช่ไหมฉันจะพูดกับเธออีกครั้งก็ได้จิงเสี่ยวหนิงฉันชอบเธอ ฉันจะพูดยังไม่จบหรอกนะมีอะไรอีกคุณจะพูดทีเดียวให้จบเลยได้ไหมใจฉันจะระเบิดอยู่แล้วถึงแม้ฉันจะชอบเธอมากแต่ตอนนี้ฉันยังอยู่กับเธอไม่ได้ฉันไม่เข้าใจเรื่องที่คุณพูดเพราะอะไรตอนนี้ฉันยังบอกสาเหตุไม่ได้ถ้าเธอไม่ว่าอะไรเธอรออีก3เดือนได้ไหมได้ค่ะนานแค่ไหนฉันก็จะรอแล้วถ้าเลยกำหนด3เดือนแล้วเรายังอยู่ด้วยกันไม่ได้เธอจะโทษฉันไหมฉันจะไม่โทษคุณค่ะขอบคุณที่วันนี้คุณบอกฉันนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่มีคนที่ฉันชอบมาบอกกับฉันว่าเขาก็ชอบฉันแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่งดงามที่สุดในชีวิตของฉันเลยจริงเสี่ยวหนิงเธอไม่รู้สึกเจ็บแป๊บๆเลยเหรอไม่รู้สึกเลยรู้สึกวูบวาบมากกว่าทำไมไม่ให้ฉันไปส่งล่ะเวลาทำงานเธอไปส่งฉันส่วนเวลาอื่นฉันเป็นคนส่งเธอเองแต่ว่าคุณขับรถขับรถให้คนอื่นไม่ได้แต่ว่าฉันขับให้เธอได้ฉันเป็นคนส่งเธอเองฉันอยากกอดอีกเมื่อกี้ฉันลองคิดดูความสัมพันธ์เรายังไม่แน่นอนดังนั้นควรเว้นระยะห่างไว้หน่อยจะดีกว่าคงเป็นการสารภาพรักที่แปลกที่สุดแล้วรอฉันหน่อย3เดือนงั้นฉันไปก่อนนะราตรีสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ์ฉันไปจริงๆนะโถเอ้ยทำไมขาฉันถึงดื้อแบบนี้นะขาของฉันดูเหมือนจะดื้อเหมือนกันจริงเหรอคะเหมือนกับถูกปิดกาวไว้งั้นก็ได้เพื่อจะช่วยคุณฉันไปก็ได้ราตรีสวัสดิ์ค่ะราตรีสวัสดิ์เจียงเสี่ยวหนิงทำอะไรอ่ะเสี่ยวหนิง
อาพูดด้วยทำไมถึงไม่ตอบเดี๋ยวค่ะใกล้จะเสร็จแล้วรีบอาบน้ำแล้วเข้านอนซะประธานซุยนานาจะเห็นคุณว่างแบบนี้นายทำงานดีซะขนาดนั้นฉันต้องว่างอยู่แล้วนั่งครับนึกไม่ถึงนายจะทำให้บริษัทลูกเจริญก้าวหน้าขนาดนี้ฉันมองคนไม่ผิดจริงๆพรุ่งนี้ฉันจะคุยกับพวกกรรมการให้ย้ายนายกลับมาทางซุยครับควรทำงานใหญ่ได้แล้ววางใจเถอะผมไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่จริงสิทางเจิ้งเฉิงอีกไม่กี่วันคงออกมาแล้วครับแล้วนายคิดจะทำยังไงผมคิดเอาไว้แล้วบางอย่างก็ต้องทำตามธรรมเนียมถ้าผมไม่สนใจเขาแล้วก็คนอื่นอาจถากถางได้พวกเขาจะคิดว่าคุณเลี้ยงผมไม่ดีไม่รู้จักธรรมเนียมเลยถึงผมจะโกรธเขารังเกียจเขาแต่ยังไงผมก็ต้องดูแลเขาบ้างนายคิดจะทำอะไรฉันคงไม่ยุ่งที่สำคัญคือความสัมพันธ์แบบนี้จะต้องควบคุมให้ดีเข้าใจไหมความจริงผมกับเขาก็ไม่มีความสัมพันธ์อะไรเลยผมก็แค่ทำหน้าที่ของผมให้เสร็จจะพูดยังไงดีนะไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้คนเราอยู่บนโลกนี้ต้องรู้จักอภัยกันบ้างเอางี้นะตอนที่เขาออกมาน่ะฉันจะให้คนขับรถฉันพานายไปรับเขากลับมาไว้ฉันมีเวลาว่างแล้วจะไปดูเขาหน่อยได้ครับแล้วแต่คุณครับทำไมสั่งของกินเยอะแบบเนี้ยเธอใกล้จะสอบแล้วพี่ช่วยอะไรไม่ได้ทำได้แค่เลี้ยงข้าวชาร์จแบตให้เธอเท่านั้นงั้นฉันไม่เกรงใจแล้วนะจริงสิคุณอากับคุณย่าเป็นยังไงบ้างไม่ต้องห่วงพวกเขาสบายดีงั้นก็ดีแล้วพี่ซื้อของมาให้พวกเขาตอนเธอกลับก็เอาไปด้วยนะพี่ไม่ต้องซื้อของหรอกคุณอาเขาพี่รู้เธอก็อย่าไปบอกว่าพี่ซื้อสิพี่ซี่พี่ดีกับเราขนาดนี้ฉันไม่รู้จะขอบคุณพี่ยังไงดีหวังว่าสิ่งที่พี่ทำจะสามารถคลายความแค้นที่ท่านมีกับพ่อไ
ขาจะออกมาแล้วจริงเหรอคะอีก2 วันหลายปีนี้ฉันไปหาเขาแต่เขาไม่ยอมพบฉันเลยฉันมีเรื่องที่อยากถามเขาต้องเยอะในที่สุดก็ได้เจอเขาพี่ซุยพี่ต้องช่วยฉันนะพี่รู้เธอคิดยังไงแต่ยังไงเขาก็เพิ่งจะออกมาอย่าเพิ่งไปรบกวนเขาเลยฉันเข้าใจฉันไม่รีบอ๋อจริงสิฉันเก็บกวาดบ้านเช่าเสร็จแล้วนะเดี๋ยวฉันจะรีบย้ายเข้าไปเสี่ยหนิงไม่ต้องรีบพี่เช่าคอนโดให้เขาแล้วพวกเธอก็อยู่ที่เดิมยกเลิกบ้านที่จะไปเช่าเถอะยังไม่หมดสัญญาถ้ายกเลิกจะขาดทุนอีกอย่างคุณลุงคงอยากจะย้ายกลับไปอยู่บ้านตัวเองเสี่ยหนิงไม่ต้องจริงบอกแล้วแค่พักชั่วคราวก็ต้องพักชั่วคราวสิฉันยืนยันอย่าพูดเรื่องนี้เลยพี่ซุยขอบคุณนะทำไมต้องเกรงใจกันด้วยสมควรแล้วกินเยอะๆส่วนอาหาร3บีเวอร์มาเข้ามาเจ้านายคะช่วงบ่ายฉันขอลาหยุดได้ไหมจะไปเรียนเสริมเหรอเปล่าค่ะฉันจะย้ายไปอยู่บ้านเก่าพอดีช่วงบ่ายฉันว่างอยู่ให้ฉันไปช่วยนะไม่ต้องค่ะงานใช้แรงแบบนี้ให้ฉันทำเองดีกว่าอีกอย่างของก็ไม่เยอะถ้าไม่ไหวจริงๆฉันก็จะหาเพื่อนที่อยู่ว่างๆมาช่วยฉันก็ได้อ๋อได้ฉันที่แหละเพื่อนที่อยู่ว่างๆคนนั้นสวัสดีครับเราเจอกันอีกแล้วจิงเซียวหนิงฉันเรียกบริษัทย้ายบ้านมาแล้วความจริงเพื่อนที่อยู่ว่างๆของเธอนะไม่ต้องมาก็ได้ฉันบอกเฉินๆแล้วว่าไม่ต้องมาแต่ว่านี่เซียวหนิงจะทีมหัวเรือส่งเหรอที่เจียงเซียวหนิงใช้ก็คือรถไม่ได้เกี่ยวกับนายเลยทุกคนเป็นเพื่อนกันนะจะเถียงกันไปทำไมถ้าเป็นเพื่อนงั้นนัดกินหม้อไฟกันหน่อยไหมไม่มีปัญหาแต่รอให้เรา2 คนว่างก่อนนะค่อยนัดนายดีไหมงั้นช่างเถอะเซียวหนิงที่ฉันมาเพราะอยากบอกเธอว่าฉันจะย้ายไปอยู่เมืองอื่นแล้ววันนี้ตั้งใจจะมาบอกลาเธอกระทันหันจังงั้นก็ไม่เจอกันง่ายๆแบบนี้แล้วสิใครบางคนคงไม่อยากให้เราเจอกันหรอกมาสิฉันขอกอดอำลาหน่อยนะมาๆๆๆๆฉันช่วยกอดแทนเธอเองอ๋อดีจริงๆเลยไปเถอะไปเจียงเสี่ยวหนิงมาดูนี่หน่อยอันนี้จะเอาไหมมาแล้วค่ะงั้นฉันขึ้นไปก่อนนะดูแลตัวเองเดินทางดีๆล่ะบ๊ายบายเนี่ยยังไม่ไปอีกเสี่ยวหนิงเป็นผู้หญิงที่ดีดีกับเธอด้วยล่ะฉันรู้ไม่ส่งนะไอ้หนูคิดดูนะถ้าคุณไม่มีตัวช่วยอย่างผมพวกคุณจะพัฒนาเร็วแบบนี้เหรอบอกเลยนะว่ามีเรื่องบางอย่างต้องพูดออกมาอย่าเก็บไว้อายุก็หลาย10 ปีแล้วจะรักใครยังกระมิดกระเมียนแบบนี้ไม่ไหวนะนายยังเด็กเกินไปนายยังไม่เข้าใจหรอกเพราะไว้นายโตแล้วฉันค่อยบอกนายไปเถอะซอยหยางชุนมาดื่มน้ำสิครับคุณย่ากวงตาแกทำงานมาเหนื่อยๆรีบไปอาบน้ำเถอะพักผ่อนสักหน่อยเดี๋ยวแม่ทำเกี๊ยวให้กินมุกประจำญาติฉันคุณคงรู้แล้วนะพอเห็นผู้ชายหนุ่มๆก็จะคิดว่าเป็นแฟนฉันถ้าเป็นวัยกลางคนก็จะคิดว่าเป็นลูกชายประเด็นคือเรา2 คนก็ไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่ฉันเองก็น่าเด็กขนาดนี้พักนี้ดูคุณมีปัญหาเรื่องอายุนะฉันไม่ได้มีปัญหาสักหน่อยที่ฉันสนใจก็คือคืนนี้จะมีเกี๊ยวกินไหมอาคะคุณชวนถามว่ามีเกี๊ยวให้กินไหมมีสิอยู่กินข้าวกันก่อนนะเดี๋ยวอาจะห่อเกี๊ยวให้กินอาบอกว่ามีกวงตาแกชอบกินขึ้นช่ายใช่ไหมใช่ครับเสี่ยวไม้ทำขึ้นช่ายมาด้วยนะแม่รู้แล้วค่ะThank you.
ัตรเติมแก๊สเติมไฟเติมน้ำปอนอยู่ในลิ้นชักใต้ทีวีหมดแล้วนี่เป็นบัตรเครดิตผมไม่มีรหัสเก็บไว้เสี่ยวซุยนี่ลูกยังโกรธพ่ออยู่เหรอผมไม่รู้สึกอะไรกับคุณแล้วยังมากระหว่างเราก็มีแค่ความสัมพันธ์ทางสายเลือดมีบ้านให้อยู่มีบัตรเครดิตที่ผมให้ใช้สำหรับคุณแล้วชีวิตแบบนี้ถือว่ามีความสุขแล้วเสี่ยวซุ่ยพ่อเนี่ยไม่ต้องห่วงผมรู้ว่าคุณจะพูดอะไรผมมีความสุขดีแถมช่วงนี้ผมก็ยุ่งมากถ้าไม่มีอะไรแล้วก็อย่ามาหาผมถ้าคุณอยากชดเชยให้ผมก็อย่ามาให้ผมเห็นหน้าคุณอย่าสร้างปัญหาให้ผมแค่นี้ก็ถือเป็นความกรุณาแล้วตามนี้นะเสี่ยวซุ่ยเสี่ยวซุ่ยอย่าเพิ่งรีบกลับสิอยู่คุยกับพ่อก่อนได้ไหมผมไม่ว่างงั้นก็กินข้าวด้วยกันผมไม่กินเดี๋ยวปล่อยผมนะโทษนะเป็นความผิดของพ่อเองตั้งแต่วันที่คุณเข้าคุกตั้งแต่วันที่แม่กระโดดตึกผมสาบานว่าจะไม่ให้อภัยคุณในนี้มีเบอร์ของผมไม่มีอะไรก็อย่าโทรมาอันนี้คือคันยื่นเหรอแล้วอันนี้ก็คือคันต่อเนื่องส่งข้อความมาก็ไม่ตอบทำไมยังอยู่บริษัทอีกยุ่งจนไม่ได้ยินเสียงมือถือเลยค่ะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าข้อมูลพวกนี้บางอย่างฉันก็ไม่เข้าใจพอเสิร์ชดูถึงจะเข้าใจเมื่อก่อนภาษาอังกฤษฉันดีมากเพียงแต่ไม่ดีเหมือนพวกคุณนะงั้นให้ฉันช่วยเอาไหมแบบนี้จะได้เร็วหน่อยเรื่องเล็กแบบนี้ถ้าให้คุณช่วยแล้วก็ฉันคงรู้สึกตัวเองไม่มีค่าเลยฉันช่วยเธอก็เหมือนช่วยตัวเองเธอไม่ยอมเลิกงานฉันอยู่คนเดียวก็เบื่อไหนขอดูหน่อยทำไมต้องถอยขนาดนั้นเจ้านิงเจ้านายรอแป๊บนึงนะมาหาฉันเหรอทำไมไม่โทรมาก่อนล่ะพี่ไม่รู้ว่าเธออยู่หรือเปล่าบังเงินผ่านมาแถวนี้พอดีไม่คิดว่าจะได้เจอเธอจริงสิเดี๋ยวเราไปหาได้กินกันหน่อยไหมประธานกู้พี่ซุยฉันต้องไปส่งเจ้านายกลับบ้านเอาไว้คราวหน้านะบ๊ายบายเจ้านิงบ๊ายบาย
ื่อกี้ทำไมถึงไม่ไปล่ะงานยังไม่เสร็จเลยยังไงก็ต้องส่งเจ้านายกลับบ้านก่อนอ๋อเห็นฉันเป็นแค่งานสินะเจ้านายนี่คุณหึงเหรอทำไมต้องรอ3เดือนด้วยฉันเริ่มจะรอไม่ไหวแล้วเมื่อรักใครแล้วควรบอกอีกฝ่ายว่าคิดยังไงสิความจริง3เดือนนี้ทำไมคะไม่มีอะไรไว้พูดวันหลังเถอะความจริงไม่ว่าอะไรก็บอกฉันได้ฉันรับได้ทุกอย่างฉันเกลียดเวลาแบบนี้ที่สุดเลยมันผ่านไปช้าเหลือเกินฉันก็เหมือนกันตัวร้อนหรือเปล่านายคิดจะเอาเรื่องหัวใจของนายบอกเธอจริงเหรอถ้าหากฉันบอกสาเหตุเธอไปตรงๆมันจะดีกว่าไหมปิดบังเธอแบบนี้ให้เธอรออีก3เดือนฉันกลัวว่าความลับนี้นายเก็บมาตั้งหลายปีแล้วแล้วนายจะบอกไปง่ายๆแบบนี้เหรอง่ายๆเหรอชวนพอผ่านไป3เดือนฉันแค่สมมตินะถ้าด็อกเตอร์ทำไม่สำเร็จถึงจะแค่ชั่วคราวนายก็อยู่กับเธอไม่ได้แล้วนายยังอยากให้เธอรู้อีกเหรอถ้าเป็นจริงหนิงแล้วก็ฉันคิดว่าได้นายถูกความรักล้างสมองไปหมดแล้วถ้าเจียงเสี่ยวหนิงรู้แล้วก็พวกนายจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วถ้าหากเธอไปบอกเจ้าเหนียนเจ้าเหนียนก็จะไม่ทันระวังไปทำให้คนอื่นรู้ด้วยสุดท้ายทุกคนก็จะรู้ความลับของนายแล้วนายก็จะกลายเป็นสัตว์ประหลาดในสายตาพวกเขานายจะไม่มีทางใช้ชีวิตได้อย่างปกตินายรู้ไหมวันนี้ฉันเห็นสีหน้าเธอตอนที่เธอถามฉันฉันทรมานจริงๆแค่เห็นสีหน้าก็ทำให้นายตัดสินใจแบบนี้แล้วเหรอยังไม่พออีกเหรอฉันคิดว่านายไม่ใช่คู่ชวนที่ฉันรู้จักแล้วฉันขอไปดื่มดับอารมณ์หน่อยนะคิดให้ดีล่ะตกลงทำไมต้องรอ3เดือนด้วยฉันเริ่มจะรอไม่ไหวแล้วเมื่อรักใครแล้วควรบอกอีกฝ่ายว่าคิดยังไงสินายให้เวลาฉันอีกหน่อยฉันต้องแก้ไขได้แน่จากนี้ไปนายก็สามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติแล้วการชาร์จเสร็จสิ้นไปกินข้าวเที่ยงกันนะได้ค่ะว่ายังไงอยากกินอะไรล่ะพอเห็นคุณก็ไม่อยากกินอะไรแล้วลืมหิวไปเลยสนใจกินแฮมเบอร์เกอร์หรือพวกเฟรนช์ฟรายอะไรพวกนี้หน่อยไหมล่ะแฮมเบอร์เกอร์เมื่อก่อนคุณไม่กินพวกจังฟู้ดแบบนี้นี่ถ้าเธอชอบฉันก็ชอบช
ช่วงนี้ฉันมีความสุขจริงๆฉันไม่มีความสุขแบบนี้มานานแล้วก่อนหน้านี้เธอเคยบอกว่าคนสองคนอยู่ด้วยกันก็ไม่ควรปิดบังกันมีอะไรก็ต้องพูดออกมาใช่ไหมแต่ถ้าคุณไม่อยากพูดฉันก็จะไม่ถามอีกวันนี้เธออยากรู้อะไรก็ถามมาเลยได้เหรอคะวันนี้ที่นัดเธอออกมาก็เพราะเรื่องนี้แหละฉันแค่อยากถามว่าทำไมพวกเราต้องรออีก3เดือนด้วยฉันนึกแล้วว่าเธอต้องถามเรื่องนี้เรื่องนี้นะพูดแล้วมันยาวมากฉันอาจจะต้องใช้เวลาเล่าพักใหญ่เลยขอแค่คุณยอมพูดฉันก็ยินดีฟังทั้งชาติคุณไม่เป็นไรนะขอโทษจริงๆครับคุณไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอโทษจริงๆครับงั้นผมขอตัวก่อนขอโทษนะครับต่อไปก็ระวังหน่อยละระวังหน่อยนะฉันขอกลับก่อนนะคืนนี้ฉันจะโทรไปหา